ราคิดว่าชีวิตคือการเดินทางนะคะการเดินทางก็มีพาหนะหลายชนิดทีเดียวค่ะเรือก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่จะทำให้เราจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในระหว่างของการเดินทางเราก็จะมีมิตรภาพมีบุคคลที่เดินผ่านมาผ่านไปบนเรือลำนี้ถ้าเราพบกับใครที่เดินผ่านเราถ้าใจของเราเปิดกว้างมองเขาอย่างที่เขาเป็นเราก็จะเห็นว่าการเดินผ่านคนหนึ่งคนแต่ยังมีเป้าหมายในใจของการเดินทางนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนักค่ะเราอาศัยเรือลำนี้เพื่อพบปะผู้คนและเดินทางไปสู่เป้าหมายเมื่อถึงเป้าหมายทุกคนก็จะเดินออกจากเรือลำนี้ทิ้งเรือลำนี้ใครจะกตัญญูต่อเรือลำนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ในคุณธรรมของการเดินทางของคนคนนั้นค่ะขอให้เรารู้ว่าร่างกายของเราก็เปรียบเหมือนเรืออย่าให้เรือของเรามีโอกาสที่จะสะสมสิ่งที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะละวางให้เร็วเดินทางถึงเป้าหมายคือความเป็นอิสระจากทุกข์ขอบคุณทุกโอกาสและเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักละวางและเดินทางต่อไปและเมื่อเราได้ถึงฝั่งเรายังต้องขอบคุณเรือขอบคุณทุกคนบนเรือนี้เดินทางให้ถึงฝั่งแห่งความเป็นอิสระจากทุกข์นะคะและนี่คือการเดินทางผักโลกอย่างมีธรรมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant